ชาวถือเป็นอีกหนึ่งสตรีมเมอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากและได้รับการยอมรับจากทุกคนเมื่อเป็นมหาเทพเพราะว่าเขาไม่ว่าจะจับเกมไหนก็เทพจับเกมไหนก็เก่งเขาเป็นเหมือนเซเลบในวงการเกมพูดอะไรมาก็เป็นข่าวเป่งวาจาอะไรออกมาก็สะเทือนวงการเกมจำตอนที่ชาวบอกกับทาง PUBG Corp ได้ปะครับว่าเกมของคุณน่ะมันห่วยผมเล่นไม่ได้อีกต่อไปแล้วและเขาก็ย้ายไปเล่นเกม Apex Legends ตอนที่ Apex กำลังบูมๆอะครับพอเขาเข้าไปเล่นได้สักพักเขาก็บอกว่าผมจะเลิกเล่น Apex Legends ตลอดกาลแล้วไปเล่น PUBG ดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นนะครับ Apex Legends กำลังประสบปัญหาเซิร์ฟเน่ากับแฮกเกอร์อย่างแรงครับหรือจะเป็นตอนที่ไปลั่นใส่เมตาของเกม Overwatch ว่าห่วยแตกที่สุดเท่าที่เคยมีมาพร้อมโพสต์ลง Twitter แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับทุกสิ่งที่เขาพูดมาอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกเพราะว่าชาวเป็นอดีตนักกีฬามืออาชีพในเกม CS:GO เกษียณตัวเองมาจากการแข่งมาทำสตรีมบน Twitchเขาคืออดีตนักกีฬาอีสปอร์ตตัวพ่อเลยแหละครับและชาวนะครับก็ยังบอกอีกว่ายังชอบความเอนจอยกับ Call of Duty Black Ops 4แต่ด้วยความที่ราคาเปิดตัวมันเนี่ยเกือบ 2,000 บาทนะครับผมเลยไม่มีโอกาสได้สัมผัสแต่วันนี้โอกาสมาถึงแล้วนะครับกับเกม Call of Duty Mobileตอน Call of Duty Mobile ประกาศออกมาเนี่ยเขาพูดชัดเจนเลยนะครับว่าจุดขายของเขาคือโหมดมัลติเพลเยอร์ตอนนี้เขาได้เปิด Closed Beta Test แล้วนะครับแล้วผมเนี่ยก็โชคดีที่สิทธิ์เขาร่วมด้วยเอาละครับมาดูกันดีกว่าครับว่าเกมเนี้ยมันดียังไงคุณสามารถซื้อปืนได้ในหน้าร้านค้าเลยนะครับหรือถ้าใครสายฟรีเนี่ยก็สามารถเก็บเงินในเกมซื้อปืนได้เลยถ้าใครสายเติมนะครับก็สามารถเติมเงินซื้อได้เหมือนกันแต่ตอนนี้ในช่วงโค้ดเบต้านะครับทางผู้พัฒนาเขาใจดีครับเขาแจกมาก่อนเลย 5,000 แต่คุณนะครับจะต้องเอาปืนที่คุณซื้อเนี่ยไปเล่นเพื่ออัพเลเวลครับและหาของแต่งปืนมาใส่ด้วยและที่สำคัญนะครับปืนที่คุณซื้อเนี่ยถาวรด้วยนะครับต่อมานะครับในหน้าโหลดเอาคุณสามารถเซตปืนและของแต่งปืนเพื่อนำไปใช้ลบในเกมได้นะครับและปืนแต่ละปืนเนี่ยมันมีเลเวลของมันนะครับถ้าคุณอยากอัพเลเวลคุณต้องเอาปืนเนี่ยไปเล่นและแต่ละเลเวลก็ได้ของแต่งปืนแตกต่างกันไปครับและต่อให้คุณมีของแต่งปืนเป็น10เลยครับแต่คุณเลือกใส่ได้แค่3ช่องเพราะคุณก็ต้องคิดแล้วว่าจะใส่ของแต่งปืนยังไงให้เหมาะสมกับการเล่นของคุณมากที่สุดเช่นปืน AK ปืนมันแรงมากแต่ก็ดีดมากด้วยเช่นกันแทนที่คุณจะใส่ของเพิ่มดาเมจคุณอาจจะไปใส่ของแต่งปืนที่ช่วยลดแรงดีดของปืนหรือเพิ่มความแม่นยำดีกว่าและสิ่งที่ผมคิดว่า Call of Duty Mobile แตกต่างจากเกมอื่นนะครับคือมันมีสกิลบัลเลตเตอร์ครับเป็นปืนที่แรงกว่าปืนทั่วไปมากๆถ้าคูลดาวน์เสร็จนะครับสกิลนี้จะสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะโกงนะครับเพราะว่าคนอื่นก็มีเหมือนเรานี่แหละครับแต่ในที่นี้ผมขอเรียกปืนอันติแล้วกันนะครับมันจะมีหลายรูปแบบมากครับไม่ว่าจะเป็นปืนกลปืนไฟและสิ่งที่ผมถูกใจมากๆเลยนะครับคือเพิร์กเป็นความสามารถเสริมครับที่ทำให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นครับและความสามารถของเพิร์กก็แตกต่างกันออกไปครับถ้าคุณจะเอาไปเล่นเนี่ยคุณต้องดูสไตล์การเล่นของคุณครับและปืนที่คุณใช้อยู่ด้วยว่าเปิร์กไหนเหมาะสำหรับคุณที่สุดนี่แค่โค้ดเบต้านะครับยังน่าเล่นขนาดนี้เลยเรามาดูเกมเพลย์กันบ้างดีกว่านะครับเกมเพลย์จะมี2โหมดนะครับคือโหมดมัลติเพลเยอร์กับโหมดที่ทุกคนรู้จักกันดีแล้วนะครับคือโหมด Battle Royale เรามาดูโหมดที่เป็นจุดขายของเกม Call of Duty Mobile กันดีกว่าครับว่าจะออกจากกรอบเดิมๆของเกม FPS ได้อย่างไรเรามาดูการควบคุมกันก่อนเลยนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมี2การควบคุมครับคือแบบที่1แบบ simple คุณมีหน้าที่แค่หันเป้าให้ตรงศัตรูเลยครับตัวเกมจะยิงให้คุณเองอัตโนมัติโดยคุณไม่ต้องกดยิงเองนะครับเหมือนจะ easy ใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่ง่ายจนหมดสนุกหรอกครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยยังมีฟังก์ชันให้คุณเล่นอีกเยอะในโหมดนี้จะเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเลิกเรียนหรือเลิกจากงานมารีแลก
หรือจะเป็นแบบที่2ครับเป็นแบบ Advanced แบบ Advanced นะครับคุณมีหน้าที่ยิงเองทำเองทุกอย่างครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความท้าทายก็สนุกได้เหมือนกันครับเรามาดูในโหมดบัลติเพลเยอร์กันบ้างดีกว่านะครับเขาบอกมาเลยว่าเป็นจุดขายของเขาและผมรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับโดยตัวเกมนะครับไม่ชอบให้คุณมุดหัวอยู่แต่ในกระดองครับเขาบังคับให้คุณเนี่ยบวกอย่างเดียวครับโดยมีรางวัลมาเป็นแรงจูงใจครับถ้าคุณฆ่าศัตรูได้จนถึงจุดๆ1นะครับมันก็จะมีตัวช่วยมาให้ไม่ว่าจะเป็นโดนเอาไว้ปิดแมปศัตรูครับหรือจะเป็นมิสไซล์ที่ยิงมาจากฟากฟ้าเอาไว้กำจัดศัตรูและเครื่องบินเอาไว้ฆ่าศัตรูครับและสิ่งเหล่านี้นะครับจะมาช่วยคุณก็ต่อเมื่อคุณฆ่าศัตรูครับเมื่อคุณฆ่าศัตรูเยอะคุณก็จะได้ตัวช่วยเยอะพอได้ตัวช่วยเยอะก็จะนำไปสู่ชัยชนะและอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับมันอาจจะเป็นระบบเล็กๆสำหรับใครบางคนนะครับแต่สำหรับผมชอบระบบนี้มากครับคือการสไลด์มันทำให้มีโมบิลิตี้ของเกมที่สูงมากขึ้นทำให้เกมไวมากขึ้นและสนุกมากขึ้นครับและทำให้วางกลยุทธ์ได้หลากหลายมากขึ้นด้วยครับเพราะตัวเกมจะบังคับให้เราเข้าปะทะมากขึ้นยิ่งปะทะมากเท่าไหร่ยิ่งยิงมากเท่าไหร่ยิงฆ่ามากเท่าไหร่คุณก็จะได้สกิล EXP และเงินมากขึ้นเท่านั้นและนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปอัพเลเวลปืนอัพเลเวลตัวละครด้วยแรงจูงใจเหล่านี้กับระบบการเล่นที่สุดยอดทำให้ผมเนี่ยติดหนึบกับเกมไปทั้งวันเลยครับนี่ยังไม่นับรวมเควสไลน์วันอีกนะครับและตัวเกมก็ทำออกมาได้ดีมากครับไม่ค่อยมีอาการแลกให้เห็นคือในโค้ดเบต้าในหัวของผมเนี่ยที่ผมเคยสัมผัสมาแต่ละเกมนะครับต้องมีบั๊กต้องมีปิงต้องมีแลกกันบ้างแหละครับแต่นี่มันทำให้ผมรู้สึกฟินตั้งแต่ตัวเกมยังไม่เปิดเลยพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับจะไม่พูดถึงโหมด Battle Royale กันหน่อยเห็นทีจะไม่ได้แล้วนะครับตอนผมเข้าไปเล่นครั้งแรกนะครับผมตั้งคำถามในใจว่าเขาจะทำยังไงวะให้มันสนุกและแตกต่างจากเกม Battle Royale ในยุคนี้ที่มันเกื่อนตลาดไปหมดแล้วเนี่ยและผมก็ได้คำตอบแล้วครับด้วยการที่เขาเนี่ยนำสกิลของตัวละครมาใส่ในเกมด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสเกาที่สามารถยิงเครื่องระบุตำแหน่งของศัตรูในมินิแมปได้คลาวที่จะเรียกซอมบี้ออกมาโจมตีศัตรูเมสติกจะวางฮิลลิ่งสเตชันเพื่อฟื้นฟูเลือดให้เพื่อนและตัวเองนินจาจะยิงตะขอและดึงตัวเองเข้าไปหาเป้าหมายดีเฟนเดอร์ที่จะตั้งโล่ปกป้องเพื่อนและป้องกันศัตรูเมคานิกจะเรียกโดนออกมาก่อกวนศัตรูเกม Call of Duty Mobile นะครับมันเป็นเกมBattle Royaleที่แปลกใหม่มากทำให้สนุกในการวางแผนคุณลองจินตนาการคุณเล่นกับเพื่อนดูดิครับว่าจะคอมโบสกิลกันสนุกขนาดไหนผมกล้าพูดเลยนะครับว่า Call of Duty Mobile จะทำให้คุณลืมเกมBattle Royaleแบบเดิมๆไปเลยเอาละครับเรามาดูในเกมกันบ้างดีกว่านะครับปกติผมไม่เคยแคสเกมนะอันนี้มาลองเล่นกันดูสดๆเลยนะครับความจริงแล้วผมก็เล่นไปถึงเวล37แล้วมั้งตอนนี้จำไม่ได้แล้วเอ้ยมัวแต่คุยฮะหมอบก่อนเอ้ยแตกไปนะฮะคือถ้าผมไม่พูดนี่แสดงว่าผมใช้สมาธิอยู่นะครับเพราะว่าปกติแล้วมัวจะแพร่มือสไนเหรอมือสไนเหรอผมไม่กล้าโผล่ไปอ่ะผมว่าถ้าผมโผล่ไปเนี่ยผมแตกแน่เลยนะครับไม่กล้าเราใจไม่ถึงพอนะครับเดี๋ยวเราอ้อมไปดีกว่านะครับเอาละฮะเจอไหมเฮ้ยเสียงเดี๋ยวเอ้ยนี่ไงพอดีว่าเสียงเกมนี้มันค่อนข้างที่จะชัดมากนะครับถ้าเขาขนาดเขาย่องอยู่ผมยังได้ยินเลยมีคนมาเอาข้างบนก่อนคนมาข้างล่างไปไหนแล้วเนี่ยฮะตรงนี้เป็นฐานเป็นที่เกิดของเขานะเราต้องเล่นลูกล่อลูกชนนิดนึงเอาไปเครื่องบินไปกินเฮ้ยเขาสไนเหรอทำไมเขาคมจังวะมุมนิดเดียวเองอ่ะไม่เป็นไรครับเอาใหม่ขนาดผมหมอบแล้วนะมุมนิดเดียวเองจังหวะที่ผมจะหมอบไปอ่ะเขาสอยหัวผมเลยอ่ะ
เดี๋ยวเราวิ่งไปที่เดิมครับผมคิดว่าที่ที่เดิมเนี่ยมันน่าจะเป็นมุมเปิดแล้วยิงได้พอสมควรเลยก็มาดิเฮ้ยที่เดิมครับเราที่ประจำในแมปนี้นะถ้าเรามายึดตรงนี้ได้เราจะได้โพสิชันที่ได้เปรียบจากศัตรูพอมีเจ้าถิ่นนะเนี่ยฮะได้เปรียบศัตรูพอสมควรเลยนะแต่ผมเงียบไปแสดงว่าผมใช้สมาธิอยู่นะเพราะปกติผมไม่ค่อยแคสเกมสักเท่าไหร่นะฮะเราต้องระวังข้างล่างวิ่งขึ้นมาเลยนะฮะเพราะบางทีเขามาเกิดใต้ตึกเราก็มีนะบางทีหาก่อนฮะอยู่ไหนเฮ้ยโอ้ยคมอ่ะเขายิงคมมากเลยฮะต้องระวังเขาวิ่งขึ้นมาถ้าเรายึดตรงนี้ได้เนี่ยเราก็ได้เปรียบพอสมควรแล้วนะแต่ว่าสกอร์เราค่อนข้างที่จะตามพอสมควรเลยนะต้องรีบทำคิวหน่อยอะเอ้ยทำไมผมโลกอย่างเงี้ยกดมวยหมดแล้วฮะอยู่ไหนมาเหรอวะเหมือนจะได้ยินเสียงนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามาหรือเปล่าไปที่เดิมครับสร้างความได้เปรียบให้กับทีมโอ้โหไหวอยู่ไหวอยู่เอาเครื่องบินไปกินโอ้โหมันตัวทองอ่ะทำไมผมโลกอย่างเงี้ยผมกลัวเขาขึ้นมายิงผมอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนหมดอยู่ไหนหมดแล้วนี่ไงเฮ้ยใกล้ๆสนายเหรอสองเพื่อนเราเหรอนายอ่ะเออเนี่ยฮะพอเรายิงนะจุดหนึ่งเนี่ยครับเราก็จะได้มิสไซล์มายิงศัตรูฮะเรียบร้อยมันทำให้มีแรงจูงใจในการเล่นมากขึ้นนะครับถ้ายิ่งยิงยิ่งได้ความจริงปืนนั้นติดผมมาแล้วนะครับเห็นด้านขวาไหมครับแต่ว่าผมยังไม่ใช้นะผมเอาไว้ใช้ตอนปิดเกมนะครับเพราะว่าตรงนี้เรายังค่อนข้างที่จะได้เปรียบพอสมควรนะถ้าเราเล่นตรงนี้ไปก่อนโอ้ตัวทองสไนเหรอสไนเด้อเออเฮ้ยเราจะไม่ไหวแล้วนะกระสุนหมดอ่ะกระสุนหมด จะเอามีดไปปาดหน้าเขาก็ไม่ใช่เรื่องนะเนี่ยสงสัยต้องได้ออกโรงนะฮะปืนนาเตะแล้วฮะเป็นปืนไฟนะอันนี้ผมเลือกปืนไฟมาไปฮะไปบู๊กันเอ้ยมาดิเผาผ่านทุกสิ่งให้ราบคาบฮะเออเผาผ่านทุกสิ่งเอ้ยเดี๋ยวอีก10นัดฮะอีก10เอาไงมาโยกซ้ายหลบเสาหลบเสาลูปูเฮ้ยเราแพ้อีกตัวเดียวมิสไซล์เอ้ยเราชนะเขาแค่2ตัวนะฮะก็เกือบแพ้เหมือนกันไอ้นี่ถือมีดไปปาดหน้าเขาเลยวะโหใจมันทำด้วยอะไรถือมีดไปปาดหน้าเขาเลยอะอ่ะแล้วฮะก็แค่นี้ครับพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะครับมีลูกเล่นที่ค่อนข้างเยอะถ้าวางกลยุทธ์ดีๆเนี่ยเราสามารถชนะศัตรูได้ไม่ยากเลยนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิว Call of Duty Mobile ครั้งนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเขาเปิด Open Beta มาเนี่ยหรือว่าเขาอัปเดตใหม่ๆเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะเพิ่มอาวุธหรือว่าอาจจะเพิ่มลูกเล่นอะไรมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับรอติดตามได้เลยครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าผมบาย